สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนคะเชื่อว่าวันนี้มองไปทางไหนก็มีแต่คนเล่นจอมือถืออยู่บางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะกำลังจิ้มจออยู่ก็ได้ทำให้ซีกังวลว่าเอ๊ะเริ่มมีอาการคนเสพติดมือถือเยอะแค่ไหนแต่ถ้าถามทุกคนว่าคุณเล่นมือถือบ่อยแค่ไหนหลายคนตอบไม่ได้บอกว่าบ่อยมากดังนั้นก็ขอให้สังเกตตัวเองว่าคุณปลดล็อกหน้าจอมือถือบ่อยแค่ไหนพอจะนับครั้งกันได้ไหมคะซีลองสอบถามความเห็นจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กกว่า200คนหลายคนตอบตรงกันค่ะว่าไม่เคยนับและก็มีบางคนมั่นใจเลยว่าเป็น100ครั้งต่อวันแต่เฉลี่ยแล้ว 70% บอกว่าประมาณ 3-40 ครั้งต่อวันเทียบกับสถิติของผู้พัฒนาแอป Locket ซึ่งเป็นแอปที่ใช้สำหรับล็อกโทรศัพท์เขาเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ 150,000 คนได้ข้อมูลว่าผู้ใช้จะหยิบมือถือขึ้นมาเช็คเฉลี่ย110ครั้งต่อวันโดยช่วงเวลาที่จะใช้มากที่สุดคือช่วง 5:00 น.ถึง 2:00 น.ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเลิกเรียนเลิกงานแล้วผู้ใช้มากกว่า 75% เนี่ยหยิบขึ้นเช็คถึงชั่วโมงละ9ครั้งเลยค่ะส่วนช่วงเวลาที่คนใช้น้อยมากที่สุดก็เป็นช่วงบ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นใช้กันแค่ 24% ค่ะคิดง่ายๆว่า1ชั่วโมงหยิบมาดู4ครั้งนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกฉบับค่ะซึ่งเมื่อนำมาเทียบกันแล้วสูสีเลยค่ะคือประมาณ150ครั้งต่อวันโดยแบ่งเป็นส่งข้อความประมาณ 15% รับสายโทรออก 15% ดูเวลา 12% กิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นพวกเข้าเน็ตเล่นเกมแชทไปก็ 58% ได้ค่ะทั้งหมดที่ซีพูดมาต้องการให้ทุกคนลองสำรวจดูว่าคุณติดมือถือแค่ไหนถ้าเริ่มรู้สึกว่าติดมือถือมากเกินไปก็เพลาเพลาลงบ้างหันมาสบตาคนรอบข้างบ้างนะคะอย่ามีอาการเสพติดมือถือนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะชาวเน็ตพร้อมใจตั้งหน้าจอมือถือเป็นสีดำสนิทในวันคนตาบอดโลกพร้อมรณรงค์ให้คนโหลดแอป Read for the Blind ช่วยอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง BlackBerry ส่งจดหมายเปิดผนึกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ชื่อดัง30ฉบับใน9ประเทศสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทยังดำเนินกิจการต่อสถาบันสุขภาพจิตเผยเด็กไทยติดเกมออนไลน์เพิ่มขึ้น 2.7 ล้านคนแพทย์ห่วงเด็กอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมเผยเทคโนโลยีใหม่ติดแผ่นโซลาร์เซลล์กับจอมือถือชาร์จไฟได้ด้วยตัวเองทุกที่ทั้งจากแสงแดดและแสงไฟภายในห้องหนุ่มสาวทั่วโลกแห่เข้าสู่โลกออนไลน์ดันตัวเลขประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นสามารถร่วมนำเสนอข่าวไอทีนะคะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับไอทีส่งมาหาซีได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ